ถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกรอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสะกิดใจท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราเช้าวันศุกร์นะคะกับดิฉันพิมพ์ชนกจิรพัฒนากุลค่ะดิฉันมาพบกับท่านผู้ฟังทุกเช้าวันศุกร์ทางสถานีวิทยุสราญรมย์กระทรวงการต่างประเทศวิทยุการทูตของประชาชนนะคะตามออกอากาศทางคลื่นความถี่ AM 1575กิโลเฮิรตซ์ค่ะโดยวันนี้นะคะทางรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากน้องๆผู้ที่มีความสามารถระดับหัวกะทิของประเทศไทยทั้ง2คนนะคะซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทยไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติค่ะหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า United Nations General Assembly นะคะสมัยที่70ค่ะซึ่งเป็นสมัยล่าสุดที่ผ่านมาของปีที่แล้วค่ะซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ประจำปีของสหประชาชาติจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาฟังประสบการณ์ของน้องๆ นะคะนับตั้งแต่การตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนะคะแล้วก็การสอบมีกระบวนการมีวิธียังไงนะคะแล้วก็จนไปถึงประสบการณ์ของน้องๆจากการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวค่ะรวมทั้งแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ทัศนคติข้อคิดที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวจะขอให้น้องๆ2คนแนะนำตัวก่อนเลยนะคะเริ่มจากน้องค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกันติชาบุญวานิชนะคะชื่อเล่นชื่อเนิร์สค่ะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคณะรัฐศาสตร์สาขาการระหว่างประเทศค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออุทัยพันธ์พรมขัดแก้วนะคะชื่อเล่นชื่อฟ้าค่ะเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่3แล้วค่ะอืมค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะพี่อยากจะพี่สนใจอยากทราบว่าทำไมน้องๆถึงอยากเรียนรัฐศาสตร์อะคะเริ่มจากน้องเนิร์สก่อนเลยค่ะโอเคค่ะเพราะว่าเนิร์สสนใจเลือกเรียนวิชารัฐศาสตร์เพราะว่าชอบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยมีความเชื่อว่าการเรียนสาขาวิชาการระหว่างประเทศเนี่ยจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของเราให้กว้างขึ้นแล้วก็ได้รับความรู้ได้รับมุมมองจากทั้งผู้นำในระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยค่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็อยากลองทำงานเป็นนักการทูตค่ะอ๋อค่ะน้องฟ้าแล้วค่ะข้อฟ้าจริงๆแล้วก็ตอนเด็กๆอะค่ะตอนนั้นประมาณม.6ก็รู้สึกว่าเนี่ยอยากจะเดินทางรอบโลกค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีทางไหนบ้างที่จะพาเราเนี่ยให้เดินทางรอบโลกได้ก็มองหาว่าเอ้ยมีวิชาชีพอะไรบ้างอะค่ะอย่างนั้นก็คือรู้สึกว่าเป็นนักการทูตอะไรเงี้ยค่ะที่แบบมีทั้งเกียรติแล้วก็ได้เที่ยวรอบโลกด้วยอะไรเงี้ยหวังว่าอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเลือกที่จะเรียนคณะรัฐศาสตร์ค่ะค่ะแล้วก็ทั้งสองน้องทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ไปนิวยอร์กมาแล้วนะคะก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายส่วนหนึ่งนะคะแล้วก่อนที่เราจะพูดถึงประสบการณ์ของน้องๆในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญนะคะเรามาคุยกันก่อนว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเนี่ยคืออะไรนะคะหรือที่เรียกกันว่า United Nations General Assembly เนี่ยเป็นการประชุมอะไรเพราะว่าเท่าที่พี่พอทราบมาเนี่ยสหประชาชาติเขาประชุมกันทั้งปีเลยใช่ไหมคะนักการทูตที่ประจำอยู่ที่สหประชาชาติมีอาชีพคือการเข้าร่วมการประชุมเพราะฉะนั้นการประชุมนี้เนี่ยสำคัญยังไงแตกต่างจากการประชุมอื่นๆยังไงคะก็เดี๋ยวขออนุญาตเล่าเลยนะคะก็คือการประชุมนี้จะเป็นการประชุมที่ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาตินะคะจะมารวมตัวกันประชุมประจำปีซึ่งเป็นประชุมที่เป็นครั้งที่สำคัญที่สุดนะคะโดยจะมีประธานสมัชชาที่ถูกเลือกโดยประเทศสมาชิกนะคะสำหรับปีนี้ก็คือเป็นคุณโมเกนลิเกตอฟนะคะเป็นชาวเดนมาร์กค่ะแล้วก็ในปีนี้การประชุมสมัยสามัญครั้งที่70นะคะก็มีการรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกนะคะในช่วง15ปีข้างหน้าแล้วก็ในช่วงสัปดาห์แรกนะคะที่เป็นไฮเลเวลวีก็ท่านนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้เข้าไปร่วมประชุมด้วยค่ะค่ะก็จะมีขึ้นในช่วงเดือนกันยายนจนถึงเดือนประมาณกลางเดือนธันวาคมของทุกปีใช่ไหมคะแล้วก็
ุณสมบัติลักษณะสำคัญของการประชุมนี้ก็คือมีทุกประเทศเข้าร่วมเนอะเพราะว่ามันก็มีหลายๆองค์กรขององค์การของสหประชาชาติที่สมาชิกไม่มีทุกประเทศสมาชิกมันไม่ใช่ทุก193ประเทศไม่ครบแต่อันนี้เนี่ยเป็นเวทีที่ทุกประเทศเข้าร่วมมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกัน one country one vote ใช่ไหมคะทุกประเทศใช่ซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิ่งพิเศษสิ่งลักษณะประจำตัวอัตลักษณ์ของการประชุมครั้งนี้นะคะก็เป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทำไมน้องถึงตัดสินใจหรือสนใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการส่งผู้แทนเยาวชนไปประชุมในครั้งนี้คะก็คือก็สนใจติดตามข่าวสารมาตลอดนะคะแล้วก็คิดว่าเห็นข่าวการประชุม High Level Week ของทุกๆปีก็แบบมีท่านผู้นำประเทศต่างๆไปเยอะมากเลยแล้วก็คิดว่าสักวันนึงเราก็อยากจะมีโอกาสที่ไปอยู่ตรงนั้นบ้างนะคะก็เลยตัดสินใจสมัครไปค่ะอ๋อค่ะก็ส่วนฟ้าก็เคยทำโมเดล United Nations มาก่อนนะคะเป็นการจำลองการประชุม UN นะคะในระดับทั้งมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยอะค่ะอยู่ชมรมจุฬามูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเอ๊ะการประชุม UN เนี่ยน่าสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยถ้าได้ไปประชุมจริงๆเนี่ยจะเหมือนแล้วก็แตกต่างกันยังไงอะค่ะก็เลยลองไปดูแล้วก็หวังว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อไปนะคะว่ามันเหมือนแล้วก็แตกต่างจากโมเดล UN ยังไงนะคะแล้วน้องทราบข่าวโครงการนี้ได้อย่างไรคะของฟ้าก็เป็นทาง Facebook อะค่ะก็คือวันนั้นก็เล่นๆอยู่แล้วก็พี่ๆเขาก็แชร์กันมาว่าเออเนี่ยมีกระทรวงเขาประกาศรับ2คนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วส่วนของเนยเหรอคะก็ทราบมาจากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็คือจะเปิดดูตรงที่เป็นประกาศกระทรวงอย่างสม่ำเสมออ๋อน้องเข้าเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศสม่ำเสมอติดตามตั้งแต่ตอนช่วงสมัยสามัญครั้งที่68แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้สมัครไปเพราะว่าเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็คิดว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายละปี4ต้องสมัครให้ได้ที่จะได้โอกาสเนอะค่ะก็เลยลองสมัครดูค่ะโอเคแล้วก็พี่เคยได้ยินมาว่าเข้มข้นมากกระบวนการการคัดเลือกเนี่ยอันนี้ก็ขอให้น้องเล่าคร่าวๆว่ากระบวนการและคุณสมบัติหนึ่งเลยคือคุณสมบัติผู้เข้าร่วมสมัครเผื่อน้องๆที่ฟังทางบ้านเนี่ยอยากจะทราบนะคะว่าตนเองเข้าข่ายหรือเปล่าหรือฉันอายุเยอะเกินไปหรืออายุน้อยเกินไปไหมคุณสมบัตินะคะแล้วก็ขั้นตอนการคัดเลือกค่ะว่ามีอะไรบ้างคะสำหรับคุณสมบัติโดยทั่วไปนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องมีสัญชาติไทยค่ะแล้วก็มีอายุระหว่าง18ถึง25ปีค่ะพำนักอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ศึกษาอยู่ในชั้นระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญน้องจะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการระหว่างประเทศเกี่ยวกับองค์การสหประชาชาติแล้วก็ประเด็นอื่นๆที่สำคัญเป็นประเด็นที่เป็นฮอตอิชชูของโลกในขณะนั้นด้วยค่ะค่ะส่วนการสมัครคัดเลือกนะคะก็มีทั้งหมดเป็น3รอบใหญ่ๆด้วยกันค่ะก็คือตอนแรกต้องส่งใบสมัครก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาสอบข้อเขียนค่ะพอได้สอบข้อเขียนข้อเขียนเนี่ยก็จะเป็นเขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็คำถาม1คำถามสมุด1เล่มเนี่ยค่ะข้อคำถามว่าอะไรอะคะท่านตอนนั้นถามว่าUN กับไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีบทบาทสำคัญไทยมีบทบาทสำคัญอย่างไรใน UN ค่ะแล้วก็ UN กับโลกเนี่ยเป็นยังไงสโลแกนของ UN ปีนี้ก็คือ Better UN Better World Stronger UN ค่ะนี่ก็ทำให้พวกเราเนี่ยต้องคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะตอบคำถามยังไงให้ UN ในฐานะที่เป็นองค์กรกลางเนี่ยค่ะจะดีอย่างไรแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยเหมือนกับว่าเราเองต้องลองเป็นทูตดูว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นทูตไทยเนี่ยบทบาทของไทยต่อ UN เป็นยังไงอะค่ะค่ะแล้วน้องตอบว่ายังไงเผื่อน้องๆทั้งบ้านอยากทราบว่าโหนๆ2คนเนี่ยที่ได้รับคัดเลือกเนี่ยคำตอบก็เป็นต้องดีแน่เลยอะค่ะของเนิร์ดก็จะในคำถามที่จริงใน3มันจะแบ่งเป็นข้อเดียวแล้วก็มี3ข้อย่อยก็คือถามว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย UN เนี่ยเคยทำอะไรให้กับโลกบ้างแล้วปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ UN ทำอะไรบ้างและประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกประเทศไทยน่ะจะมีบทบาทยังไงที่มีต่อ UN ค่ะก็ของเนื้อข้อแรกก็คือตอบเป็นแฟกต์ของเกี่ยวกับ UN นะคะว่าประวัติความเป็นมาของ UN เป็นอย่างไรบ้างเคยมีผลงาน
ในอดีตที่ผ่านมามีอะไรแล้วปัจจุบันตอนนี้ UN กำลังดูเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างอย่างเนิร์ดก็ยกตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนสิทธิสตรีแล้วก็พวกอากาศนะคะพวก climate change ใช่การเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศแล้วก็บทบาทของไทยก็อย่างเช่นประเทศไทยเคยมีบทบาทในการให้เงินสนับสนุน UN ในการบำเพ็ญประโยชน์ที่เป็นสาธารณประโยชน์ให้กับโลกหรือว่าประเทศไทยเคยเป็นประเทศที่ส่งกองกำลังเพื่อที่จะไปรักษาสันติภาพในเกาหลีใต้ค่ะในค่ะใช่แล้วน้องฟ้าล่ะคะสั้นๆก็ได้ค่ะฟองฟ้าก็ไม่มีอะไรมากอะค่ะก็ประมาณว่าเหมือนกับว่ามองในเชิงรัฐศาสตร์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยก็จะทำทุกอย่างเพื่อ national interest อะไรเงี้ยค่ะผลประโยชน์แห่งชาติแต่ว่า UN เนี่ยมีขึ้นเพื่อที่จะให้เกิดสันตินะคะในระหว่างรัฐระดับโลกเลยอะไรทีเดียวทีนี้เนี่ยการที่ไทยกับ UN มาไทยก็ต้อง compromise แล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือ UN ในเรื่องต่างๆแล้วก็ยกตัวอย่างผลงานของ UN นะคะตอนนั้นก็มีเรื่องโรฮิงญาที่ค่อนข้างจะเป็นประเด็นค่ะค่ะนี่ขนาดยังไม่ได้ไป UN นะคะมีความคิดพี่ขนาดนี้แล้วพี่ได้ทราบมาว่าเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยคือที่พี่ตอบมาเนี่ยคือเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดโหเก่งมากเลยนะคะถ้าพี่ตอนอายุเท่าน้องนี่ไม่คิดว่าอาจจะไม่สามารถคิดได้ขนาดนั้นแล้วพอได้รับคัดเลือกเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องดีใจมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องคาดหวังอย่างยิ่งเลยแหละว่าเราจะได้ไปร่วมประชุมในครั้งนี้เพราะฉะนั้นพี่ขอให้น้องๆเล่าประสบการณ์ว่าได้ไปเข้าร่วมโครงการไปเข้าร่วมเป็นผู้แทนเยาวชนไทยในการประชุมครั้งเนี้ยมีประสบการณ์มีภารกิจอะไรบ้างอะค่ะค่ะค่ะก็สำหรับภารกิจหลักๆของผู้แทนเยาวชนนะคะก็คือจะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการร่างถ้อยแถลงของไทยนะคะเพื่อที่จะไปกล่าวแถลงในคณะกรรมการ3เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ๋อค่ะต้องร่างถ้อยแถลงเพื่อกล่าวเองใช่ค่ะเป็นภาษาอังกฤษแน่นอนค่ะค่ะก็มีถ้อยแถลงเป็นระยะเวลา5นาทีค่ะก็ยาวเหมือนกันนะคะ5นาทีค่ะแล้วน้องช่วยกันร่างใช่ไหมคะแล้วเรามีธีมหรือว่ามีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าหัวข้ออะไรในร่างค่อยแถลงนี้ค่ะก็เป็นเกี่ยวกับการพัฒนาของประเทศไทยนะคะโดยเราก็จะเน้นหลักเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็นโยบายที่สำคัญของรัฐบาลไทยนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนค่ะโดยมีน้องฟ้าจะพอเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างถ้อยแถลงค่ะก็อย่างเช่นเรื่องการศึกษาค่ะก็ได้ยกเรื่องการที่การศึกษาเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้ในสถานที่ห่างไกลอะไรเงี้ยค่ะก็ยกขึ้นมาว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็มีการศึกษาที่ดีขึ้นนะคะโดยที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเนี่ยได้เรียนฟรีนะคะค่ะเป็น12ปีหรือ15ปีค่ะประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็การที่เด็กที่อยู่ด้านชนบทอะไรเงี้ยนะคะก็มีการถ่ายทอดการศึกษาผ่านทางทีวีอะไรเงี้ยค่ะกศน.ใช่ไหมคะก็เป็นการที่เด็กเนี่ยการที่ไทยเนี่ยได้ให้โอกาสกับเยาวชนอย่างไรอะค่ะอืมค่ะแล้วก็เราก็ได้ไปกล่าวร่างกล่าวถ้อยแถลงนั้นใช่ไหมคะแล้วถ้อยแถลงนี้เนี่ยน้องได้ขอคำปรึกษาจากพี่ๆของกระทรวงการต่างประเทศบ้างไหมคะมีค่ะจริงๆแล้วพวกเราร่างเสร็จแล้วก็ต้องส่งให้พี่ๆแล้วพี่ๆก็จะสแกนต่อไปเรื่อยๆค่ะจนถึงคณะผู้แทนถาวรแล้วก็โอ้โหค่ะก็ได้รับการกันกรองนะคะแล้วก็ได้กล่าวที่ห้องประชุมใหญ่เลยหรือเปล่าคะ General Assembly Hall หรือว่าเป็นห้องประชุมของ Committee อ๋อเป็น Conference Room 1ใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตกล่าวอธิบายให้ท่านผู้ฟัง คือเราเวลาไปประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเนี่ยมันก็จะมีคณะกรรมการย่อยนะเพราะว่าสหประชาชาติเนี่ยมีเรื่อง108ครอบจักรวาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการแบ่งคณะกรรมการนะคะก็มี6คณะกรรมการด้วยกันคณะกรรม
การที่1เดี๋ยวดิฉันไม่มีการเมืองและความมั่นคงคณะกรรมการที่2อ่ะน้องเลยค่ะยูเดเลเกตกรรมการที่2เป็นเศรษฐกิจแล้วก็การคลังค่ะ3เป็นสังคมมนุษยธรรมและวัฒนธรรมค่ะซึ่งก็เป็นคณะกรรมการที่น้องไปเข้าร่วมใช่มั้ยคะคณะกรรมการ4คือการเมืองพิเศษแล้วก็การปลดปล่อยอนานิคมค่ะและคือการบริหารงบประมาณสุดท้ายก็เป็นกฎหมายค่ะค่ะแล้วก็น้องก็ได้ไปกล่าวให้แถลงในคณะกรรมการที่3ใช่มั้ยคะต่อหน้านักการทูตแล้วก็ท่านทูตจากหลายๆประเทศตื่นเต้นมั้ยคะตื่นเต้นมากค่ะตอนน้องขึ้นไปก่อนเท่าไหร่ก็คือเดลิเกตจากยูธเดลิเกตเยาวชนจากประเทศอื่นๆก็ได้ขึ้นไปกล่าวให้แถลงด้วยใช่มั้ยมียูธเดลิเกตจากประเทศอื่นๆประมาณกี่ประเทศอะคะก็ท่านรวมไทยแล้วก็เป็นทั้งหมด27ประเทศค่ะค่ะค่ะแล้วตอนที่ไปเนี่ยน้องๆก็ได้ไปเจอกับยูธเดลิเกตหรือผู้แทนเยาวชนจากอีกหลายๆประเทศด้วยใช่ไหมคะที่น้องๆปรับตัวยังไงอะคะไปจากประเทศไทยเลยเนี่ยแล้วก็เป็นการไป UN ครั้งแรกด้วยไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าไปทัวร์ UN นะคะก็คือเข้าไปข้างในไปทำงานเลยเนี่ยรู้สึกมีอุปสรรคไหมคะตอนไปแรกๆแล้วก็พี่เคยไป UN ไปทำใน UN ด้วยพี่เข้าใจว่าอะไรอะจังหวะเพสแล้วก็ความวุ่นวายมันรอบตัวทุกเดินไปที่ไหนก็มีแต่คนวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยตอนแรกน้องต้องปรับตัวยังไงบ้างอะคะค่ะตอนแรกก็คือจริงๆแล้วทางกรมองค์การระหว่างประเทศอะค่ะก็มีพี่นักการทูตให้คนนึงเป็นพี่เลี้ยงอะค่ะที่คอยให้คำแนะนำพวกเราอยู่ตลอดเวลาค่ะก็หลังจากนั้นก็จริงๆแล้วเขาก็มีปฐมนิเทศให้พวกเราก่อนไปด้วยค่ะได้ฟังจากท่านรองอธิบดีนะคะแล้วก็มีฟังท่านปลัดอดีตปลัดนะคะก็ให้ท่านนรชิตค่ะให้โอวาทกับพวกเราก่อนไปแล้วก็เล่าประสบการณ์ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะไปได้ค่ะค่ะก็นอกจากนี้นะคะแบบตอนที่เราเดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะเราก็จะได้เจอกับพี่ๆที่คณะผู้แทนถาวรอีกครั้งนึงพี่ๆก็ได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นว่าจะต้องไปเจออะไรขั้นตอนการปฏิบัติงานยังไงควรปฏิบัติตัวยังไงแล้วนอกจากพี่ๆที่คณะผู้แทนถาวรแล้วในส่วนของ UN เขาก็จัดเป็น UN Youth Focal Point ให้ต่างหากเลยนะคะเพื่อที่จะรวบรวมผู้แทนเยาวชนให้มา briefก่อน1วันที่จะเริ่มการประชุมจริงๆนะคะอ๋อค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนไปก็คือมีพี่เลี้ยงคอยดูแลแต่ว่าเราช็อคแต่ช็อคไหมคะพอไปถึง UN เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้ไหมว่ามันจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็เป็นไปอย่างนี้ก็คือก็เกรงอะค่ะแต่ว่าก็จริงๆแล้วที่ต้องระวังก็คือการพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการทูตมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องระมัดระวังคำพูดแล้วก็ความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วน้องๆตอนไปเข้าร่วมเนี่ยก็ได้ไปกล่าวถ้อยแถลงใช่ไหมคะนอกเหนือจากการกล่าวถ้อยแถลงได้มีกิจกรรมอะไรอื่นบ้างอีกคะค่ะก็มีไปไซต์อีเวนต์นะคะอย่างที่จัดโดยกิจกรรมคู่ขนานที่จัดโดยยูธเดลิเกตประเทศอื่นๆนะคะค่ะแล้วก็มีของเรื่องที่สนใจที่เกี่ยวกับเยาวชนค่ะนอกจากนี้ที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือได้ไปฟังบันคีมูลนะคะบันคีมูลได้ถ่ายรูปแล้วก็ได้ถ่ายรูปได้ฟังค่ะสปีชของบันคีมูลมีจับมืออะไรอย่างเงี้ยใกล้ชิดมากค่ะแล้วน้องประทับใจอะไรจากท่านบันคีมูลที่สุดนะคะท่านเนอ๋อของเนิร์นนะคะจะมีสปีชที่บอกว่าให้เอมไฮแล้วก็คือเยาวชนเนี่ยเป็นพลังสำคัญเป็น first priority ของท่านบันคีมูลเลยก็คือมีความรู้สึกว่าว้าวเราเป็นเยาวชนเรามีความสำคัญในระดับโลกเราเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาโลกให้ดีขึ้นนะคะเรารู้สึกว่าประทับใจมากแล้วก็รู้สึกมีพลังที่แบบจะกลับมาช่วยทำงานต่อดีมากเลยค่ะก็นั่นแหละค่ะแล้วเมื่อกี้น้องฟ้าได้พูดว่าเราได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานหรือ Side Event นะคะที่จัดโดยเยาวชนด้วยกันนะคะมีกิจกรรมใดบ้างที่เราประทับใจนะคะที่จัดโดยเยาวชนด้วยกันส่วนตัวของฟ้าชอบเรื่องการศึกษาค่ะก็คือจัดอันนี้จัดโดยเกาหลีอะค่ะเยาวชนประเทศเกาหลีคือเขามา
เพื่อจะบอกว่าเนี่ยที่ประเทศของเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเรียนพิเศษค่ะคือว่าที่เกาหลีเองก็มีเรียนพิเศษเหมือนกันแล้วก็เป็นเพราะว่าการศึกษาเนี่ยเข้าไม่ถึงในพื้นที่ที่ห่างไกลอย่างเงี้ยค่ะทำให้มีปัญหาเรื่องการศึกษาขึ้นมาแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังทำให้ไม่ทราบว่าประเทศโปแลนด์หรือว่าแม้ประเทศโรมาเนียอะไรเงี้ยค่ะก็มีปัญหาเรื่องเรียนพิเศษเหมือนกันกวดวิชาเนี่ยนะคะคือหนูก็เข้าใจว่ามีแต่ประเทศไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยและกระทั่ง developed country เองก็ยังมีปัญหาเรื่องนี้คือนักเรียนเนี่ยไปทุ่มเวลาให้กับการกวดวิชาใช่ไหมคะแล้วเราได้ไปคุยกับประเทศที่เขามีปัญหาเหมือนเราไหมว่าเราก็มีปัญหากวดวิชาเหมือนกันเนอะแล้วเราได้ร่วมคิดกันไหมคะก็ช่วยกันหาทางออกค่ะว่าเราจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยค่ะในตอนนั้นฟ้าก็ได้พูดถึงpolicy ของไทยอันนึงนะคะที่บอกว่ามีการให้ทุนกับนักเรียนนะคะที่ไปเรียนต่างประเทศเขาก็กลัวเรื่องการที่จะมีนักเรียนที่ไปเรียนต่างประเทศแล้วก็จะออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่กลับมาทำงานนะคะแต่ก็พูดถึงว่าประเทศไทยเองเนี่ยมี policy ที่เมื่อคุณออกไปเรียนต่างประเทศแล้วเนี่ยคุณก็จะกลับมาเป็นบุคลากรให้ไทยเป็นบุคลากรที่สำคัญคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งความคิดนะคะที่ได้ระดมสมองกันค่ะแล้วน้องเนิร์สมีกิจกรรมใดที่ประทับใจบ้างไหมคะประทับใจเกี่ยวกับคู่กิจกรรมคู่ขนานของยูเดลิเกตประเทศไอร์แลนด์นะคะค่ะก็คือเขาจัดเรื่องเกี่ยวกับsustainable development goal ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอีก15ปีข้างหน้าที่เพิ่งอดอปไปเมื่อปีที่ผ่านมานี้นะคะก็คือในฐานะเยาวชนเนี่ยคือเขาก็มาช่วยกันระดมสมองว่าทุกประเทศเนี่ยควรจะทำยังไงควรจะประชาสัมพันธ์หรือว่าเผยแพร่เกี่ยวกับเป้าหมายเนี้ยให้กับประชาชนในระดับประเทศของเขาได้ทราบยังไงแล้วเราควรจะหาทางปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้เป้าหมายเหล่านี้สำเร็จได้อย่างไรค่ะซึ่งไทยเราเองก็มีบทบาทสำคัญเหมือนกันนะคะโดยเราก็เป็นประธานกลุ่มประเทศ G77 ด้วยซึ่งเราก็พยายามผลักดันsustainable development goal หรือเป้าหมายการพัฒนาใช่ไหมคะ15ปีแล้วเราก็พยายามที่จะใช้เศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการผลักดันดังกล่าวก็น้องก็ได้เข้าเอาเรื่องนี้ไปอยู่ในห้อยแถลงด้วยค่ะก็ค่ะแล้วในการเข้าร่วมเนี่ยในโครงการครั้งนี้อะค่ะได้ให้อะไรแก่น้องบ้างการไปอยู่3อาทิตย์เนี่ยคือเราเปลี่ยนไปยังไงจากก่อนที่ไปกับคนที่อยู่ที่นั่น3อาทิตย์ได้เจอยูธเดลิเกตได้เจอนักการทูตได้ไปกล่าวถ้อยแถลงในคณะกรรมการซึ่งเต็มไปด้วยท่านทูตแล้วก็นักการทูตเนี่ย3อาทิตย์ที่ผ่านไปเนี่ยเปลี่ยนเรายังไงบ้างคะของฟ้าก็เป็นเรื่องประสบการณ์นะคะที่หนึ่งคือให้เลยแน่นอนเพราะว่าไม่สามารถไปประชุม UN ได้ง่ายๆที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็เป็นความคิดอะค่ะอย่างเช่นว่าที่เวลาเราจะพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังตัวทำให้กลับมาเนี่ยก็เป็นคนที่ระวังระวังคำพูดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีแนวคิดว่าเนี่ยจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยแต่ก่อนเคยคิดว่าเป็นแค่เยาวชนเนี่ยไม่สามารถจะทำอะไรได้อะค่ะแต่พอไป UN แล้วเนี่ยทำให้รู้ว่ายูธเนี่ยก็มีบทบาทมากเหมือนกันในUN แล้วเขาก็มีพื้นที่ให้กับพวกเราได้แสดงออกอะค่ะทำให้รู้ว่าแม้แต่เยาวชนตัวเล็กๆคนเดียวเนี่ยก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโลกได้ค่ะอ๋อค่ะแล้วน้องเนสของเนสก็คล้ายๆกับของน้องฟ้านะคะแต่ว่าขอเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็คือมันก็การไปครั้งนี้นะคะก็ได้สามารถแบบเปลี่ยนทัศนคติของใครหลายๆคนรวมทั้งตัวของเนิร์ดและฟ้าเองที่แต่ก่อนคิดว่าโอ้ UN เนี่ยเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ใหญ่มากแล้วก็ไม่สามารถเอื้อมถึงได้ในฐานะที่เราเป็นระดับประชาชนนะคะก็คือแต่ที่จริงแล้วน่ะ UN น่ะเขาอยู่รอบตัวเราถูกต้องค่ะมีหน่วยงานทุกหน่วยงานที่พร้อมที่จะดูแลประชาชนทุกประเทศโดยที่แบบไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าคุณจะศาสนาอะไรสีผิวอะไรหรือว่านับถือศาสนาอะไรค่ะค่ะก็เป็นการเปลี่ยนที่น่าประทับใจนะคะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นค่ะแล้วจากการไปร่วมประชุมในฐานะเยาวชนใช่ไหมคะเราก็ไปกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อเยาวชนต่างๆนานาแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปมีประสบการณ์ได้โอกาสในการชิมลางเขาว่าง่ายๆชิมลางเรื่อง UN ซึ่งครอบจักรวาลมีทั้งความการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมน้องได้อะไรคือได้ตระหนักไหมคะว่าหลังจากไปร่วมประชุม UN เนี่ยเราถ้าเราไม่ได้เป็นเยาวชนอีกต่อไป5ปี10ปีเนี่ยเราอยากจะผลักดันเรื่องอะไรที่สุดคะเริ่มจากน้องฟ้าของฟ้าก็
เป็นเรื่อง SDGs อะค่ะก็คือ Sustainable Development Goals ที่เราไปถึงแล้วเขาเพิ่งอดอปพอดีอะค่ะหลังจากไม่กี่วันที่ไปถึงแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่า UN เองเนี่ยก็พยายามจะผลักดันให้หลายๆประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่ดีขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นคิดว่าเป็นเรื่องที่อยากจะผลักดันให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของ Human Rights อะค่ะที่ UN เขาให้ความสำคัญมากมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนบนโลกนี้เลยถูกต้องค่ะค่ะก็สำหรับเนยก็อาจจะมีใกล้ตัวขึ้นมานิดหน่อยก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผลักดันในการดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุนะคะก็ในระหว่างที่ได้ไปในช่วง3สัปดาห์ก็มีโอกาสได้เข้าประชุมเป็นวันผู้สูงอายุนะคะก็ในนั้นก็มีผู้สูงอายุเต็มไปหมดเลยแล้วอย่างประเทศไทยเนี่ยก็ในอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยก็กำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุดังนั้นประเทศไทยเนี่ยก็ควรจะให้ความสำคัญว่าผู้สูงอายุน่ะมีความสำคัญนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยท่านเคยทำงานเคยทำพัฒนาประเทศเราให้เจริญมาถึงขนาดเนี้ยเราก็ควรจะมีแนวทางช่วยเหลือท่านหรือว่าทำให้ท่านมีการเป็นอยู่ที่ดีนะคะซึ่งก็ถ้าผู้สูงอายุในปัจจุบันได้รับการดูแลที่ดีเราก็หวังใจได้ว่าพอเราเป็นผู้สูงอายุเราก็มีกำลังใจทำงานต่อไปเพราะว่าจะได้รับการดูแลด้วยนะคะนี่สุดท้ายนี้เรามีเวลาเหลืออยู่ประมาณ3นาทีนะคะก็อยากจะให้น้องหากน้องอยากแบ่งปันหรือฝากอะไรให้แก่น้องๆคนอื่นที่อาจจะสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้หรือกำลังคิดอยู่นะคะก็เชิญได้เลยค่ะโอเคค่ะก็ขอขยายเกี่ยวกับเป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่น้องฟ้าได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเพิ่งเป้าหมายนี้มีทั้งหมด17ประการที่สำคัญก็คือจะมีการมุ่งขจัดปัญหาความยากจนการสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมสุขภาพที่ดีแล้วก็การต่อสู้กับอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าที่เราเรียกว่า climate change โลกร้อนนะคะก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกน้องๆ นะคะถึงสปีดของท่านบันคีมุนที่ท่านบอกว่าท่านให้ความสำคัญกับเยาวชนนะคะแล้วก็อยากจะสนับสนุนให้เยาวชนไม่ว่าน้องจะเป็นเยาวชนไทยหรือว่าเยาวชนประเทศอื่นๆเนี่ยก็อยากจะให้มีส่วนร่วมแล้วก็มีบทบาทในทุกระดับมากขึ้นเพราะว่าท่านเห็นว่าเยาวชนเป็นพลังสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงโลกต่อไปในอนาคตค่ะแล้วก็ขอฝากอีกนิดนึงค่ะก็จะเป็นเรื่องสมัครสอบนะคะก็สำหรับน้องที่สนใจนะคะก็น้องสามารถติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศหรือว่า Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศได้ค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องทุกคนค่ะค่ะค่ะในส่วนของฟ้านะคะก็อยากจะบอกน้องๆว่าเอ๊ะแบบคือในตอนแรกเราก็กลัวว่าเราจะสอบไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่ารับน้อยเหลือเกินคนหรือ2คนเองอะไรเงี้ยค่ะคือตอนแรกฟ้าก็กลัวเหมือนกันแล้วก็จะบอกว่าจริงๆเราก็ไม่ได้คิดว่าจะได้มาถึงจุดนี้ค่ะแต่ว่าอย่างน้อยก็ฟ้ามีโค้ดที่คิดไว้กับตัวเองตลอดเวลาว่า reach for the moon นะคะ even if you miss it you will still among the stars อะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ว่าจะให้เอื้อมไปหาพระจันทร์นะคะไม่ว่าจะหล่นลงมาก็ยังอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่าไปดูถูกความสามารถของตัวเองนะคะยังไงเราก็ทำได้อยู่แล้วลองดูไม่เสียหายอะค่ะเป็นการฝึกค่ะแล้วก็ในการที่ไปประชุมครั้งนี้เนี่ยเราเนี่ยไปพูดในฐานะของเยาวชนคนนึงนะคะไม่ใช่แค่เยาวชนของไทยแต่เป็นเยาวชนของโลกเลยนะคะเราเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกอะค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยได้ลองให้โอกาสตัวเองดูนะคะแล้วก็อยากให้โลกเป็นแบบไหนเนี่ยก็ช่วยกันสร้างให้มันเป็นแบบนั้นค่ะไม่ว่าเราจะเป็นตัวแทนเยาวชนหรือไม่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกก็อยู่ในมือของเราทุกคนค่ะโอ้โหประทับใจมาก นี่พี่มีเยาวชนอย่างนี้นี่พี่หายห่วงเลยนะคะ กับประเทศไทยต่อไปก็ต้องขอบคุณน้องๆ2ท่านมากเลยนะคะที่ช่วยมาเป็นผู้ร่วมจัดรายการกับพี่แล้วก็ได้ให้ข้อคิดนะคะแล้วก็ประสบการณ์ดีๆนะคะแก่ท่านผู้ฟังค่ะในวันนี้นะคะเวลาของรายการรอบบ้านเราได้หมดลงแล้วค่ะหากท่านผู้ฟังมีข้อติชมคำถามหรืออยากฟังเรื่องอะไรรอบบ้านเราหรือมีคำถามอะไรน้องๆนะคะก็เขียนจดหมายมาถึงกันได้นะคะจากหน้าซองถึงพิมพ์ชนกจิรพัฒนากุลค่ะรายการรอบบ้านเรากระทรวงการต่างประเทศเลขที่443ถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400ค่ะหรือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารมาเม้นมากดไลค์กันได้ที่เว็บสรันรม .mfa.go.th Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ YouTube ของสรันรมเรดิโอด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ